สองแล้วก็จะไปอยู่กรุงเทพนะครับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นโอกาสเป็นบุญเก่าบางหลังจะได้พวกเขาส่งไปเรียนกรุงเทพครับก่อนอยู่วัดประตูมังคาครับวัดสาธารณภาคเขตปัจจุบันนะครับส่งไปเรียนอยู่คณะเดียวกับเจ้าหน้าที่ครับคณะ6แล้วก็ปัญญาไปอยู่คณะ1เตรียมฝั่งพระสมเด็จจิรยานุนีนะครับเป็นประชาเนาะอยู่ขาดเมืองกรุงเทพเยาวราชที่เราอาศัยเรียนหรือไม่อยากเรียนแต่ว่าเราเห็นว่าเราจะต้องไปช่วยบ้านเราพัฒนาบ้านเกิดเราเนี่ยจับไว้จับยังก็ได้ก่อนครับของเรียนแล้วก็จะได้ลดความอบด้อยเนาะเพราะว่าเราเรียนของงูเนี่ยเวลามีอย่างนั้นตกใจกลัวครับมีความมั่นใจเราครับฉะนั้นบางทีเราหันไฟไหม้แง่ไม่นะสัญญาณแต่ถ้าสัญญาณจะรับน้ำหมดเนาะที่จริงแล้วการผิดก็ต้องขอต้องขอบคุณจิตดาวแต่ว่าเราได้ถือไฟไหม้เป็นหน้าหมดสัญญาณที่ดีที่นักผู้ของหมูไงและการเรียนการไฟและความปลอดภัยของนักผู้ถ้าเป็นผู้หลักของเรียนหมูศึกษาไปนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศรีนี่เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมหลายอย่างได้เปรียบกับโรงเรียนประเทศอื่นนะว่าจะมีความหมูแบบมั่งคงคนเดียวนะแต่ผู้เป็นองค์เป็นชักอันนี้เป็นโอกาสดีว่าการเรียนนะเรียนยาวอยู่เรียนมัธยมตรีสอนเนี่ยมัธยมตรีเนี่ยค่อนข้างจะสอนยากเกี่ยวกับคบกับครูก็วิธีจิตจะหาคนสอนยากก็เลยเป็นสอนแล้วก็สอนพิเศษวัดมหาธาตุแล้วก็บรรยายอยู่วัดอยู่หลายที่แล้วก็ที่ตั้งเอาวัดที่นวันไปเจอเราก่อปีละสองเดือนจะกับพี่ท่านเราก็ไปเจองานรีวาแต่วันนั้นไปเอาโค้ดสิงห์ได้กว่าที่มอบกันได้วันนั้นละไปที่ไหนก็ห้องอาจารย์อาจารย์อาเวงได้ละไปที่ไหนก็อู้มาจากลำปางไปสักไปคนหนึ่งอาจารย์กว่าจะอู้ได้เนอะซึ่งก็จะรับมาอ่านซึ่งเขาครูถามว่าครูใดครูอยู่เพียงกระติกท่านเป็นรุ่นครูของจริงว่าในระหว่างแต่รู้ประเด็นนี้ก็ต้องยกผมยกมอสหน้าอุตวะก่อนเรียนการจัดงานก็เลยการเรียนอะไรจะไปเรียนเรียนครูเรียนสภาสเปซสถาบันเรียนการฝึกครูเรียนเรียนเรียนพวกการตัวเองจะเรียนแต่บางส่วนนี่ก็มีเสียงคือเป็นบ้านบอกคุณเนธเทคนนี้เขาแจ้งว่าจ้าไว้คนนี้เขามีคนติดยกจากโรงเรียนเขาอยู่เป็นหัวหน้าใหญ่นะครับ